สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่น้องสมาชิกนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3หน่อยนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับท่านใดที่ชอบในการจับวิน2ตัว3ตัวนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในสูตรนี้นะครับผมเนาะชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับเอาเป็นว่าสายลูดก่อนเนาะสายลูดเนี่ยมาทั้ง3รอบเลยนะครับพิเศษปกติ VIP เนาะผมยินดีด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดตาม6นะครับเมื่อวานนี้ฮานอยพิเศษนะครับ3 5 4กับ4 6ของเรานะครับใครเอา6ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่6 4 4 6นะครับมาตัวจอกกับสายลูดเนาะท่านใดที่จับวินก็เข้าไปที่4 6นะครับส่วนฮานอยปกติ06084นะครับในรอบนี้ก็ใครเอา6ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่60ตรงๆนะครับเสียดายที่เจาะผิดเนาะเจาะผิดคู่นะครับพี่ๆนะครับให้62 63แต่เข้ามา64 60นะครับท่านใดที่จับวินตารางนะครับก็เข้าไปที่60เหมือนกันนะครับ84ของเราไม่มีเนาะนะครับ VIP นะครับ976กับ4นะครับของเรา76ไม่มีนะครับใครรูดที่6มา76นะครับก็มาสายรูดนะครับพี่ๆเนาะก็ถือว่าเด้งๆนะครับเนาะสายรูดยินดีด้วยนะครับผมมาทั้ง3รอบเลยส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมเนาะก็ฝากคำเตือนพี่ๆไว้นะครับเนาะแนวทางนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับพี่มีหลุดแล้วก็มีเข้าเนาะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามวันนี้เลขเด่นตารางผมให้ไปที่เลข0เลข8เลข5เลข7นะครับเลข2เลข3นะครับ5 7 0 2 8 3สายวิ่งสายลูดนะครับผมสายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลข7นะครับสายลูดเนี่ยให้ไปที่เลข0วันนี้ชอบ0นะครับพี่ๆเนาะมาลุ้นกันว่า0จะมาหรือเปล่านะครับฮานอยคือใน0เนี่ยเด่นมากๆนะครับแต่บางทีเนาะเด่นมากบางทีก็ไม่มานะครับพี่ๆ05 08นะครับ72 73 75 783ตัวผมให้ไปที่7 0 2นะครับ0 7 5นะครับผมศูนย์2 0 578แล้วก็75นะครับเลขตารางของเราก็จะเป็นที่เลข0กับเลข7นะครับท่านใดที่ไม่ชอบผมประกบคู่ให้นะครับสามารถจับเลขวินตารางได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับฮานอยมัดรวมโค้งสุดท้ายนะครับก็ขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับทั้ง3รอบก็แล้วกันนะครับพี่ๆคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกราบสวัสดีครับ